สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเตรียมตัวก่อนจะไปดู A Quiet Place Day 1ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องราวภาค1กับภาค2นั่นแหละแค่เกินๆทบทวนกันแค่นั้นหลังจากที่ผมดูตัวอย่าง A Quiet Place Day 1หรือหนังภาคใหม่เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าเป็นหนังภาคต่อของภาค2นะไม่ถือว่าเป็นภาค3แต่จะเป็นการเล่าเรื่องในอีกมุมมองนึงของ Day 1หรือวันที่เอเลี่ยนมันลงมาที่โลกของพวกเราก็จะโฟกัสไปที่ตัวเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองนิวยอร์กใช่ไหมซึ่งตัวหนังภาคหนึ่งเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดให้เราเห็นในช่วงหลัง Day 1หลังจากนั้นอีกประมาณปีกว่าๆนะฮะหรือที่ตัวหนังบอกว่า472วันโดยจะนำเสนอผ่านครอบครัวผู้รอดชีวิตนั่นก็คือครอบครัวแอบบอทก็มีคุณพ่อลีมีคุณแม่เอเวอร์ลีนที่กำลังตั้งท้องอยู่มีลูกชายมาคัสมีลูกสาวคนโตรีแกนแล้วก็น้องชายคนเล็กน้องโบตัวหนังภาคแรกเนี่ยก็จะนำเสนอผ่านครอบครัวแอบบอทครอบครัวนี้นำเสนอในที่นี้ก็คือนำเสนอแบบว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงกินอะไรเป็นอาหารชีวิตประจำวันพวกเขาทำอะไรกันบ้างอะไรแบบเนี้ยตัวหนังก็จะเล่าก็จะถ่ายทอดออกมาแนวนี้เดี๋ยวขอพูดถึงไอ้ตัวเอเลี่ยนก่อนแล้วกันจากภาคแรกเนี่ยเราก็จะได้รู้คร่าวๆนะว่าไอเอเลี่ยนตาบอดพวกเนี้ยมันมีประสาทสัมผัสที่ดีแล้วก็ไวมากๆเวลาที่มันได้ยินอะไรที่เป็นเสียงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็พร้อมที่จะวิ่งเข้าจู่โจมจัดการสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วและแถมเจ้าเอเลี่ยนตาบอดพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากๆกันนะคือพละกำลังของพวกมันในมหาศาลมากแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากๆตาบอดก็จริงแต่การรับรู้การได้ยินเสียงของมันนี่คือดีสุดยอดผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมนุษย์เราถึงแพ้ในวันแรกนะก็เพราะว่าภายนอกโครงสร้างของเจ้าเอเลี่ยนพวกนี้มันหนามากก็คือปืนยิงไม่เข้าและดูเหมือนว่ามนุษย์เองเนี่ยก็ยังไม่สามารถรู้เลยว่าจะจัดการกับเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ยังไงดีก็คือยังไม่รู้จุดอ่อนของมันแต่หนังภาคหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเฉลยเลยนะว่าจุดอ่อนของไอสัตว์ประหลาดพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งนั่นก็คือคลื่นความถี่ที่มันเหมาะสมอ่ะไอ้พวกสิ่งมีชีวิตพวกเนี้ยมันจะแพ้คลื่นเสียงคลื่นความถี่ตรงนี้เพราะว่าเรแกนพี่สาวเนี่ยเขาก็เหมือนจะพิการหูหนวกถูกไหมก็มีปัญหาเรื่องการได้ยินคุณพ่อลีเนี่ยก็เลยพยายามที่จะสร้างอุปกรณ์ชนิดนึงก็คือเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยินขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นอาวุธโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่ามันสามารถเป็นอาวุธที่จะจัดการกับเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได้และทันทีที่เรแกนรู้ว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยมันแพ้คลื่นเสียงคลื่นความถี่ตรงนี้เว้ยก็คือยิ่งเปิดใส่วิทยุขยายลำโพงเสียงดังมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้พวกเอเลี่ยนพวกเนี้ยมันก็จะยิ่งแบบสับสนยิ่งปั่นป่วนมากขึ้นเท่านั้นไงแล้วมันก็จะส่งผลทำให้ไอ้พวกเอเลี่ยนเนี่ยมันตกเป็นเป้านิ่งและพวกเรามนุษย์ก็จะสามารถจัดการกับมันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นมันจะเปิดใช่ปะเวลามันกรีดร้องเนี่ยมันจะเปิดเหมือนเปิดเหงือกเปิดอะไรของมันออกมาแล้วมันจะเห็นเนื้อในจังหวะนี้แหละที่เอเวอร์ลีนใช้ลูกซองยิงกระบาลมันเพราะยิงหนังมันไม่เข้าไงหนังมันหนามากผิวหนังมันหนามากต้องรอให้มันเปิดอ้าออกมาก่อนแล้วก็ยิงเข้าไปตายแน่นอนนะฮะนี่คือจุดอ่อนของพวกมันแต่หนังภาคแรกที่มันน่าเศร้าก็คือลูกชายน้องโบตายถูกไหมก็โดนมันฆ่าเหมือนกันโดนไอเอเลี่ยนฆ่าเหมือนกันส่วนคุณพ่อลีก็สละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยลูกๆเอาไว้ก็ตายตอนจบเหมือนกันสรุปก็คือภาคแรกเนี่ยมีรอดคุณแม่เอเวอร์ลีนแล้วก็น้องทารกที่คลอดในหนังเลยก็รอดมาเหมือนกันแล้วก็ลูกชายกับเรแกนพี่สาวนี่แหละและพอหนังภาค2เนี่ยก็ถ่ายทอดเดย์วันเหมือนกันนะตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยคือตัวหนังเนี่ยเปิดมาเดย์วันเหมือนกันว่าตอนที่พวกมันลงมาที่โลกของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สเกลของ Day 1ในหนังภาค2เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ไงมันไม่ใช่มุมมองในตัวเมืองนิวยอร์กไงแต่ว่ามันจะเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆกับหมู่บ้านน่ะที่มันลงมานะก็จะมีความชุลมุนวุ่นวายประมาณนึงแต่ตัวหนังก็ถ่ายทอดแป๊บเดียวอะฮะแล้วตัวหนังก็ตัดไปที่ตอนจบของหนังภาค1เลยก็คือเอเวอร์ลีนรอดชีวิตกับลูกๆแล้วก็ต้องละหอนล่อนเล่เอาตัวรอดกันต่อไปและในหนังภาค2เนี่ยก็เอเวอร์ลีนเธอก็ได้ไปพบกับเพื่อนเก่าคนนึงของลีที่มีชื่อว่าเอเมดจากนั้นเรแกนกับเอเมดเนี่ยก็ผจญภัยไปที่เกาะนึงด้วยกันเพื่อจะไปที่เกาะแห่งหนึ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเกาะที่ส่งสัญญาณออกไปซึ่งสัญญาณในที่นี้ก็คือเป็นเพลง Beyond the Sea ในตอนแรกๆเนี่ยเอเมดก็บอกว่าเว้ยเพลงนี้ได้ยินมา4เดือนแล้วก็เปิดอยู่งั้นแต่ว่า
เอมเมตเขาไม่เข้าใจไงตีความไม่ออกว่ามันคือสัญญาณเรียกของกลุ่มผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มนึงแต่รีแกนเนี่ยเธอเหมือนจะเข้าใจความหมายนะแล้วก็ตีความออกผนวกกับที่เธอลองหาตำแหน่งของคลื่นสัญญาณเสียงที่คุณพ่อของเธอก็พยายามจะหานะกลายเป็นว่ารีแกนเธอตีโจทย์แตกครับพิกัดหรือคลื่นสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันก็เป็นเกาะจริงๆอ่ะเป็นเกาะเกาะนึงที่เรแกนเธอเชื่อว่าน่าจะมีคนส่งสัญญาณมาเพื่อเรียกให้พวกเราไปที่เกาะเกาะนี้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรแกนกับเอมเมตต้องออกเดินทางไปดูซิว่ามันมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือไม่และในระหว่างทางก็จะมีการประจนภัยเกิดขึ้นครับก็ไปเจอไอ้พวกกลุ่มมนุษย์กินคนด้วยกันถูกไหมก็เกือบคิดเหมือนกันฉากนี้อยู่ท่าเรือแต่เอมมิตกับเรแกนก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้และก็ยังได้รู้อีกว่าอ๋อไอ้พวกเอเลี่ยนปีศาจสัตว์ประหลาดพวกนี้มันแพ้น้ำนี่เองมันว่ายน้ำไม่เป็นนอกจากคลื่นความถี่ที่เหมาะสมแล้วที่จะสามารถเป็นอาวุธจัดการกับมันได้เนี่ยก็เป็นน้ำนี่แหละที่เป็นภัยต่อพวกมันนะไม่น่าล่ะมันถึงมีเกาะๆนึงที่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะว่าพวกมันว่ายน้ำไปไม่ได้ก็เลยถึงบางอ้อเลยฮะทีนี้และในส่วนที่เอมมิตบอกว่าไอ้เพลงเนี้ยมันส่งสัญญาณมาทุกวันเลยนะแต่ว่าส่งมา4เดือนแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าส่งสัญญาณมาจากไหนมันก็เลยเกิดเป็นข้อสงสัยของริแกนว่าเฮ้ยถ้าส่งสัญญาณมาจริงๆแล้วทำไมพ่อเราไม่ได้ยินน่ะทั้งที่คุณพ่อลีเนี่ยเขาก็เปิดวิทยุทุกวันเลยนะพยายามจะหาคลื่นความถี่ทุกวันเลยพยายามจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรเลยเอมเมนก็บอกว่าอ๋อมันภูเขาบังไงพวกเธออาศัยอยู่ในที่ต่ำอ่ะมันก็เลยไม่ได้ยินเพราะว่าภูเขามันบดบังขึ้นฉันเองก็ไม่ได้ยินเหมือนกันตอนนั้นจนฉันขึ้นมาอยู่บนที่สูงนี่แหละฉันก็เลยได้ยิน4เดือนมาแล้วอ๋อก็คือคลื่นมันส่งมาไม่ถึงนั่นเองครับเพราะว่าภูเขามันบังคุณพ่อลีเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ยินสัญญาณตรงนี้จากภาคแรกนะครับแล้วในหนังภาค2เนี่ยเราก็จะได้เห็นหัวหน้าของกลุ่มผู้รอดชีวิตที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้อย่างมีความสุขอย่างเฮนรี่โจที่รับบทโดยดิจิมอนฮาวซูนะฮะที่เราก็จะได้เห็นเขาในเดย์วันด้วยจุดเริ่มต้นว่าเขาเอาชีวิตรอดจากวันแรกมายังไงเนี่ยจนมาถึงหนังภาค2เนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นในเดย์วันด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะการที่รีแกนพยายามที่จะดันด้นออกไปตามหาสัญญาณตรงเนี้ยหรือไอ้เกาะตรงเนี้ยก็คือเธออยากจะเอาอาวุธของเธอหรือคลื่นความถี่เนี่ยไปใส่เครื่องขยายครับแล้วก็เปิดออกมาเพื่อที่จะจัดการกับไอ้พวกเอเลี่ยนพวกนี้นี่คือเป้าหมายของเธอและเอมมิตกับรีแกนก็ทำสำเร็จไปถึงที่เกาะได้อย่างปลอดภัยแต่มันมีจุดพีคจุดหนึ่งก็คือว่ามันมีเจ้าเอเลี่ยนตัวนึงที่มันนั่งเรือไปโดยบังเอิญอ่ะเรือก็พามันไปที่เกาะเนี้ยโดยบังเอิญจากเหตุการณ์ที่เอมมิตกับรีแกนเอาตัวรอดจากไอ้พวกคนกินคนอ่ะที่ท่าเรือมีตัวนึงหลุดไปได้เว้ยแล้วมันก็เกิดการไล่ล่ากันใช่ไหมเกิดความชุลมุนเกิดขึ้นของไอ้เจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ที่มันได้ยินเสียงในเกาะไงมันไปถึงเกาะแล้วมันก็ไล่ฆ่าคนเป็นว่าเล่นเลยเฮนรี่โจเนี่ยก็รีบพารีแกนกับเอมเมตไปที่เหมือนจุดขยายเสียงอ่ะเหมือนสถานีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเพื่อจะทำการเปิดขึ้นความถี่ตรงนี้ออกไปแต่ผลสุดท้ายโอ้โหเฮนรี่โจก็ไม่รอดนะฮะตุยในภาค2เลยน่าสงสารมากก็มีรอดแค่ริแกนกับเอมเมตนะฮะที่เข้าไปในสถานีได้และก็สามารถเปิดสัญญาณขึ้นความถี่ตรงนี้ออกไปได้ในที่สุดเราก็จะเห็นได้เลยว่าโอ้โหมันแพ้อย่างแรงเลยนะมันปั่นป่วนมากๆไอเอเลี่ยนพวกนี้ทันทีที่พวกมันได้ยินเสียงขึ้นความถี่ตรงนี้คือโอ้โหแทบจะทนไม่ได้และมันก็ได้ส่งผลทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายเลยหนังภาค2ก็จบลงเพียงเท่านี้จบอารมณ์แบบจบปลายเปิดนะฮะให้คนดูไปคิดเอาว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ประเด็นที่ตัวหนังภาค2มันไม่ได้บอกก็คือเราไม่รู้ว่าพวกมันมาเยอะแค่ไหนไงเนี่ย Day 1เนี่ยผมเดาว่าเราน่าจะได้รู้ว่าพวกเอเลี่ยนตาบอดพวกเนี้ยพวกมันพากันลงมาเยอะกี่ตัวหรือมากมายแค่ไหนบ้างก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเพื่อนๆเป็นคลิปขำๆคุยแบบสนุกๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆก่อนจากกันก็ฝากเพื่อนๆช่วยหน่อยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมน้องเสกทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆด้วยนะส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ